สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย PPTV S โคราช2022 AVC ครับที่ยิมเนเซียมเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำหรับวันนี้นะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขันประเภททีมชาย3คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะสำหรับวอลเลย์บอลชาย PPTV S โคราช 2022 AVC ครับมีทีมเข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้กลุ่ม A ไทยเกาหลีใต้และฮ่องกงกลุ่ม B อิหร่านและปากีสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นออสเตรเลียและอินเดียกลุ่ม D ไต้หวันจีนและบาเรนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะคู่แรกนะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันในกลุ่ม C ระหว่างทีมชาติอินเดียพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในเวลา 12:00 นและคู่ที่2นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างทีมชาติฮ่องกงพบกับทีมชาติไทยในเวลา 15:00 นและคู่ที่3นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันในกลุ่ม D ระหว่างทีมชาติไต้หวันพบกับทีมชาติบาเรนในเวลา 18:00 ตามเวลาประเทศไทยมาแล้วรายชื่อวอลเลย์บอลชาย AVC ครับ2022และโปรแกรมการแข่งขันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชยุ่นนาวาอากาศโทมนชัยสุภาจิรกุลที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย PPTV S โคราช 2022 AVC ครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่14สิงหาคม2565ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมี10โทอมรเทพคนหารรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งเซตเตอร์คนที่1นะคะมาวินมณีวงศ์อายุ25ปีส่วนสูง194ซมเซตเตอร์คนที่2นะคะอดิพงศ์ผลพินโยอายุ30ปีส่วนสูง178ซมเซตเตอร์คนที่3นะคะคงกระพันทองขาวอายุ21ปีส่วนสูง185ซมตำแหน่งบอลเร็วคนที่1นะคะชยุทธคงเรืองอายุ21ปีส่วนสูง194ซมบอลเร็วคนที่2นะคะฉัตรมงคลประเกตแก้วอายุ25ปีส่วนสูง194ซมบอลเร็วคนที่3นะคะประเสริฐปิ่นแก้วอายุ24ปีส่วนสูง189ซมตำแหน่งหัวเสาคนที่1นะคะอัศนพันธ์จันทจรอายุ22ปีส่วนสูง192ซินติเมตรหัวเสาคนที่2นะคะนภาเดชพินิจดีอายุ19ปีส่วนสูง194ซินติเมตรหัวเสาคนที่3นะคะอนุรักษ์พันรำอายุ22ปีส่วนสูง182ซินติเมตรหัวเสาคนที่4นะคะกันตพัฒน์คูณมีอายุ24ปีส่วนสูง204ซมตำแหน่งบีหลังคนที่1นะคะอมรเทพคนหารกัปตันทีมอายุ26ปีส่วนสูง186ซมบีหลังคนที่2นะคะธนัทบำรุงพักดีอายุ21ปีส่วนสูง192ซมตำแหน่งตัวรับอิสระคนที่1นะคะศิวดลสรรหาธรรมอายุ24ปีส่วนสูง183เซนติเมตรตัวรับอิสระคนที่2นะคะนพวิทย์เหงกระโทกอายุ20ปีส่วนสูง169เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ทีมนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนาวาอากาศโทมนชัยสุภาจิรกุลผู้จัดการทีมเรืออากาศโทวีระเมธเพลิงสงเคราะห์ผู้ฝึกสอนนะคะนาวาอากาศโทณัฐพลพันจ่าอากาศเอกทิติรัตน์กาดอุดมนักกายภาพนางสาวรัตกมลจิระอำนวยพร
แพทย์ประจำทีมนายแพทย์ฉกาจผ่องอักษรอย่างไรก็ตามขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวอลเลย์บอลชายไทยในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ